สวัสดีค่ะเพื่อนพบกันกับนุ่นอีกแล้วนะคะที่ช่อง YouTube Suna CH ค่ะโอเคค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขออภัยทรงผมด้วยนะคะพอดีว่าปีนี้นะคะเพิ่งไปตัดผมสั้นมานะคะอันนี้คือแบบใส่หมวกกันน็อกนะทุกคนมันก็เลยแบบว่าเป็นบานๆออกแบบเป็นผมเป็ดๆแบบนี้นะคะนุ่นก็กำลังจะเดินทางไปนอร์เวย์นะคะเพื่อนๆก็เลยแบบว่าซื้อของมาแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะในกระเป๋าอันนี้วันนี้นะคะนุ่นก็เลยจะมาทำคลิปวิดีโอ Packing with me นะคะก็คือมาดูของที่อยู่ในกระเป๋านี้นะคะว่านุ่นซื้ออะไรไปบ้างนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะถ้าเราพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่นุ่นซื้อไปจากเมืองไทยนะคะเพื่อเอาไปเป็นของฝากให้คุณพ่อของแฟนนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นมะม่วงอบแห้งพ่อของแฟนนุ่นนะคะเขาชอบกินมะม่วงอบแห้งมากๆเลยนะคะทุกคนก็เลยซื้อไปฝากพ่อนะคะโอเคต่อไปที่นุ่นจะเอาไปนะคะก็คือนี่นะคะค่าสำหรับอันนี้นะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นแผ่นร้อนนะคะสำหรับวิธีการใช้งานแผ่นร้อนนะคะเราก็แค่แกะออกมานะคะแล้วก็แปะไปที่ถุงเท้าของเรานะคะเราก็สวมถุงเท้าของเราเข้าไปได้เลยค่ะก็จะทำให้เท้าของเราอุ่นขึ้นนอนสบายขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นนี่แฟนนุ่นนะคะเขาเป็นคนชอบกินแบบอะไรแบบนี้มากเลยนะพวกหมูแผ่นอบกรอบแบบข้าวตังอะไรแบบนี้ก็เลยซื้อไปฝากเขานะคะจริงๆมีอีกนะอยู่ในนี้แต่ว่าหาไม่เจออันนี้จะเป็นข้าวตังหน้าหมูหยองนะคะอันนี้คือแบบอร่อยมากสไปซ์ทีก็จะมีชาตะไคร้นะคะชาตะไคร้ผสมกับใบเตยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชาเก๊กฮวยนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะก็จะเป็นชามะตูมนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นชาสมุนไพรนะคะคือไม่รู้ว่าหาซื้อได้ในต่างประเทศหรือเปล่านะตามร้านไทยอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะเคยไปร้านไทยแล้วก็เคยเห็นเขาขายชาแบบนี้นะคะชาตะไคร้ชามะตูมหรือชาอะไรแบบนี้ที่เป็นสไปซ์ทีนะคะก็รบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างเลยนะคะนี่ผลิตภัณฑ์จากคุณพิมรี่พายนะคะไม่รู้ว่าเขานำเข้าไปขายที่ต่างประเทศหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นนะคะก็รบกวนคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะผงโรยข้าวก็จะมีสาหร่ายนะคะแล้วก็จะมีผงเป็นปลาแบบนี้ด้วยเป็นของกินที่นุ่นชอบมากเลยนะคะเอามาโรยกินกับข้าวแล้วมันอร่อยมากเลยค่ะอ่ะต่อไปนี่นะคะเพื่อนรถดีนะคะขนาดใหญ่สุดเลยนะถุงนึงก็คือเกือบกิโลนึงแล้ว2ถุงนี่ก็เกือบ2กิโลนะคะเพื่อนเป็น request จากคุณแม่นะคะเพื่อนแล้วก็น้องชายของแฟนด้วยของที่เราจะเอาไปก็คือตัวนี้เม็ดสาคูใบเตยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่อันนี้จะเป็นซุปมิโซะนะคะมันเป็นอาหารที่เร็วๆไวๆนะคะโคชูจังเวลาเราทำหมู3ชั้นผัดกิมจิหรือเราทำซุปกิมจิเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนุ่นก็จะชอบที่จะใส่ซอสโคชูจังตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะมันก็จะทำให้แบบว่ามีกลิ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนี่กุนเชียงหมูเอาไว้ไปทอดกินหรือเอาไปผัดใส่ข้าวผัดมันอร่อยนะหรือกินคู่กับข้าวผัดน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยคือเลิศมากจริงอยากเอาไปหลายแพ็คกว่านี้นะแต่ว่ากระเป๋าก็คือไม่ไหวแล้วนะคะโอเคต่อไปนะคะเพื่อนๆก็คือเป็นตัวนี้นะคะคริสปี้โคโคนัทเป็นมะพร้าวแบบกรอบๆนะคะแฟนก็ชอบกินอีกแล้วนะคะแล้วก็รีเควสต์มาว่าเธอต้องซื้อมาให้ฉันด้วยนะหน่อไม้ย่านางหน่อไม้นะคะที่เขาขูดเป็นเส้นฝอยๆแล้วนะคะแล้วก็ใส่ในน้ำใบย่านางมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเมนูพร้อมทานนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากกินแบบหน่อไม้กับส้มตำอะไรเงี้ยเราก็แกะอันนี้กินได้เลยนะคะเพื่อนหรือจะเอาไปทำแกงหน่อไม้ก็ได้หรือจะเอาไปทำหมกหน่อไม้ก็ได้นี่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีมากแป้งทอดกรอบโกกินะคะเพื่อนๆ นี่โอเคคือแบบเราต้องไปเร็วๆแล้วนะชุดขนมจีนน้ำยาเขา
ามีน้ำพริกแล้วก็มีเครื่องแกงอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่ใส่น้ำร้อนง่ายๆนะคะลวกเส้นแล้วก็กินได้เลยมีอีกแล้วอันนี้เป็นรสดีไก่นะชูวี่นะคะเป็นลูกอมนะคะเพื่อนๆลูกอมรสชาติต่างๆนะคะก็จะมีเผือกกล้วยข้าวโพดแล้วก็แตงโมเขามีหลายรสกว่านี้นะคะแต่ว่านุ่นเอาไปแค่4รสนะคะน้ำมะขามเปียกเจ้มจนเอาไปไว้นะคะเผื่อว่าวันนึงเราอยากจะกินแบบเมนูไข่ลูกเขยหรือเมนูอะไรที่ต้องใช้น้ำมะขามเปียกแต่ว่าไม่เอาไปเยอะนะเอาไปแค่2หอดน้ำจิ้มสุกี้เราชอบน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายนะคะสูตรกวางตุ้งมันต้องเอาไปนะขวดนึงก็ยังดีนะกะปิตราชั่งเอาไปไว้ทำน้ำพริกกะปินะคะหรือเอาไปไว้แบบว่าผัดกุ้งอะไรเงี้ยทำข้าวผัดน้ำพริกกะปิไทยชิลลี่เพสต์น้ำพริกเผาน้ำจิ้มแจ่วจริงๆแล้วว่าเราก็ทำเองได้นะแต่ว่าชอบความสะดวกนะเพื่อนเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดคือจริงๆแล้วอ่ะยี่ห้อนี้นุ่นก็ยังไม่เคยลองนะคะว่าจะแซ่บเหมือนที่เราทำเองหรือเปล่านะคะไข่มดแดงกระป๋องก็เอาไปทำเมนูแบบเมนูลาบเหมือนลาบไก่ลาบหมูอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นลาบไข่มดแดงนะคะเพื่อนน้ำมันมะพร้าวแม่ของแฟนเขาฝากซื้อนะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกข้าวคั่วเวลาเราทำเมนูลาบเมนูอะไรเงี้ยนะคะแน่นอนค่ะเพื่อนเรามีข้าวคั่วแล้วเราก็ต้องมีพริกป่นเป็นของคู่กันเนาะมะนาวผงนะคะเพื่อนคือเรามีข้าวคั่วเรามีพริกป่นแล้วเราก็ต้องมีมะนาวด้วยนะคะมันถึงจะครบรสนะคะวุ้นเส้นต้นสนเอาไปทำยำวุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นหรือว่าเอาไปทำต้มเส้นอย่างเงี้ยก็ได้ก็จะทำได้หลากหลายเมนูนะคะสำหรับวุ้นเส้นของเราซอสหอยผงจริงๆอ่ะก็อยากเอาเป็นแบบขวดไปนะแต่ว่ามันก็หนักนะคะเพื่อแล้วก็เปลืองพื้นที่กระเป๋าด้วยนะคะก็เลยเลือกที่จะซื้อแบบเป็นผงไปนะคะเพื่อนซุปก้อนขนอซุปก้อนต่างๆนะคะอันนี้นุ่นซื้อเป็นรสต้มยำกุ้งไปแล้วก็จะเป็นรสหมูสับไปนะคะไว้ทำแกงจืดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เอาไว้ทำต้มยำนะคะผงยำผงลาบนะคะเครื่องแกงโลโบต่างๆนะไม่ใช่ของโลโบอย่างเดียวนะคะมีของยี่ห้ออื่นด้วยนะก็จะเป็นเครื่องแกงปรุงสำเร็จนะคะถ้าเกิดว่ามีอันนี้นะคะเพื่อนมันก็จะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะมันแบบว่าสะดวกในการทำอาหารแล้วก็มันประหยัดเวลาได้มากจริงๆมาม่าเป็นคนชอบกินมาม่ารสต้มยำกุ้งอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าที่ร้านไทยที่นอร์เวย์เขามีขายหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาขายราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆรู้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะคะกระติบข้าวเหนียวนะคะเวลานุ่นหุงข้าวเหนียวก็อยากจะมีกระติบข้าวเหนียวใส่นะคะเพื่อนๆชุดนึ่งข้าวเหนียวไปทำรีเสิร์ชมาเรียบร้อยนะคะว่าสามารถใช้กับเตาไฟฟ้าได้นะคะปลอดภัยนะคะก็เลยซื้อไปไว้นึ่งข้าวเหนียว1ชุดนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะใน Shopee Lazada นะคะเขามีขายเยอะมากเลยค่ะแบบนี้พริกทอดจริงผ้าขาวบางนะคะเอาไปไว้แบบเผื่อเราต้องใช้นะคะพริกขี้หนูแห้งไปทำเมนูอะไรก็ยังคิดไม่ออกนะแต่ว่าก็เอาไปไว้ก่อนนะคะเครื่องแกงกะหรี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่นลองของยี่ห้อนี้แล้วนะคะมันอร่อยมากเลยนะคะน้ำพริกแมงดาเอาไว้คุกกับข้าวกินกับไข่ต้มกินกับผักลวกต่อไปนะคะก็จะเป็นของชิ้นสุดท้ายที่เราจะรีวิวกันในวันนี้นะครกตำส้มตำไม่รู้ว่าที่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านไทยที่นอร์เวย์มีขายหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขานำเข้าครกไปขายด้วยนะคะรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์บอกนุ่นด้านล่างด้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวนุ่นจะตามไปซื้อนะคะออนที่ใหญ่กว่านี้จริงๆก็มีของหลายอย่างอีกมากๆนะคะที่อยากรีวิวนะแต่เกรงว่าคลิปวิดีโอของเรามันจะยาวนานเกินไปนะคะก็เลยมารีวิวเฉพาะของที่จำเป็นที่จะต้องเอาไปจริงๆนะคะโอเคค่ะเพื่อนสำหรับวันนี้นะคะนุ่นก็ต้องขอจบการทำคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอของนุ่นนะคะ
ะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง YouTube ของนุ่นนะคะพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากนุ่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ่นก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย